สวัสดีนักเรียนทุกคนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะเจอกันในรายวิชาเคมีเหมือนเดิมเลยก็คือเทอมที่แล้วเราเรียนเคมีด้วยกันเทอมนี้ก็วิชาเคมีครั้งหนึ่งแต่ว่าในรายวิชาเคมีของม.6เทอมที่2เนี่ยมันจะพิเศษกว่าเทอมแรกนิดหนึ่งนะคะถ้านักเรียนดูหนังสือเรียนนะใครมีหนังสือเรียนพกไว้ใกล้ๆตัวด้วยนะหนังสือเรียนเนี่ยจะสังเกตว่าตอนที่เทอมที่1นะคะเราจะเรียนเนื้อหาพวกเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พวกโมฟังก์ชันพอลิเมอร์ต่างๆใช่ไหมคะพอจะจำได้ไหมแต่ว่าในเทอมนี้เราจะไม่ได้เรียนเนื้อหาที่เป็นวิชาลงลึกแบบนั้นแต่ว่าวิชาที่นักเรียนจะต้องเจอจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของโครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับในเรื่องของวิจัยนะคะทีนี้มีสอบถามก่อนว่าพวกเราเคยทำโครงงานไหมคะเคยไหมเอ่ยไหนใครเคยทำโครงงานเอาตั้งแต่แบบเด็กน้อยมาเลยลูกตั้งแต่ม .1 ม .2 ม .3 ม .4 ม .5 ม .6 เนี่ยเคยเจอโครงงานมาสักโครงงานไหมคะไหนใครเคยทำโครงงานบ้างกดสัญลักษณ์ยกมือในซูมขึ้นมาให้มิดดูหน่อยดีดียกแล้วดีดีเรียนโรงเรียนเดียวกับเพื่อนไหมลูกดีดีเคยคนเดียวคนเรียนเคยไหมคะคนเรียนเคยไหมแสดงว่าดีดีมีประสบการณ์นาเดียเคยดีดีเคยนาเดียเคยเดี๋ยวมิดขอบวกคะแนนก่อนทุกครั้งที่เวลาที่มีถามอะไรแล้วมีการให้ความประเมินทางการเรียนอย่างนี้จะบวกคะแนนตลอดเลยนะคะทีนี้ขอสอบถามดีดี้กับนาเดียแล้วกันนะคะดีดี้นักเรียนเคยทำโครงงานเกี่ยวกับอะไรคะพอจะระลึกชาติให้นิดหน่อยได้ไหมอธิบายให้มิฟังหน่อยหรือว่าเราทำโครงงานเกี่ยวกับอะไรตอนนั้นเกี่ยวกับสถิติค่ะเกี่ยวกับสถิตินะคะเป็นรายวิชาอะไรคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์โอเคค่ะนาเดียค่ะนาเดียบ้างนาเดียเคยทำโครงงานอะไรคะลูกโครงงานคณิตค่ะโครงงานคณิตเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกหนูจำไม่ได้แล้วแต่หนูจำไม่ได้ว่าทำคณิตมันนานแล้วใช่ไหมคะมันน่าจะนานแล้วที่นี้ค่ะในรายวิชาม .6 วันนี้ที่เราจะเรียนกันนะคะจะเป็นในเรื่องของชื่อวิชาจริงๆอ่ะมันคือเคมีกับการแก้ปัญหานะคะเคมีกับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันแต่จริงๆแล้วเนื้อหาหลักๆของวิชาตัววิชาเนี้ยค่ะมันคือโครงงานเลยมันคือโครงงานมันคือวิจัยมันคือสัมมนาซึ่งถ้าถามตัวมิตรนะคะถามตัวมิตรเลยกับวิชาที่มิตรเรียนมาเคมีแล้ววิชานี้ถือเป็นวิชาที่สำคัญที่สุดในหลายวิชาเคมีเลยซึ่งเราจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็สนใจมากที่สุดเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าวิชานี้มันจะใกล้เคียงหรือว่าเกี่ยวข้องกับการที่นักเรียนจบไปแล้วเอาไปใช้ประโยชน์มากที่สุดไอเรื่องหมู่ฟังก์ชันในเรื่องโพลิเมอร์ต่างๆที่นักเรียนเรียนไปตารางธาตุนู่นนี่นั่นตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่ม .4 5 6เนี่ยแต่ว่าวิชาที่สำคัญที่สุดจริงๆคือวิชานี้หมายถึงว่าวิชาอื่นไม่ใช่ไม่สำคัญนะสำคัญเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เป็นวิชาที่ถ้านักเรียนได้ความรู้จากวิชานี้นักเรียนสามารถเอาไปใช้ในอนาคตได้เยอะมากนักวิทยาศาสตร์ต่างๆที่เขาคิดค้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยก็ต่อยอดมาจากรายวิชานี้แหละค่ะต่อยอดมาจากรายวิชานี้เลยทีนี้ถ้าหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะหน้าตาประมาณนี้ที่นี้มิดขอเช็คชื่อก่อนยังไม่ได้เช็คชื่อแต่มิดขอเช็คชื่อพร้อมบวกคะแนนให้ด้วยใครมีหนังสือเรียนอยู่ใกล้ๆตัวใครมีหนังสือเรียนอยู่ใกล้ๆตัวแล้วเปิดกล้องนะคะโชว์หนังสือเรียนให้มิดด้วยนอกจากจะได้เช็คชื่อแล้วยังบวกคะแนนความตั้งใจเรียนให้ด้วยนะคะพกหนังสือเรียนไว้ติดตัวเลยนะคะเดี๋ยวมิดจะเลื่อนดูนะคะจีนมาไหมคะมีเช็คชื่อด้วยแล้วก็โชว์หนังสือด้วยนะคะจีนครับมันไม่เห็นจีนอยู่นะจีนหายจีนไปหาหนังสือแน่เลยใช่ไหมจีนน่าจะไปหาหนังสืออยู่นะคะวินมาไหมคะโมเมเซฟมาค่ะเซฟคนที่โมเมค่ะโมเมถ้าโมเมมีหนังสือโมเมโชว์หนังสือให้มิดด้วยนะคะจีนมาครับโอเคครับจีนโมเมถ้าใครมีหนังสือลองเช็คชื่อชูหนังสือด้วยนะเดี๋ยวบวกคะแนนเพิ่มให้นะคะเซฟค่ะตังเมค่ะนาเดียมาค่ะมาค่ะโอเคมีหนังสือด้วยนะคะบวกหนึ่งดีดีค่ะมาค่ะ
โอเคบวกเพิ่มด้วยนะคะเซมาค่ะมาครับหงค่ะมาค่ะครูต้องหันหนังสือแป๊บนึงได้มั้ยน่าได้ค่ะต้นน้ำค่ะครับผมมาครับแอริวค่ะมาค่ะบวกหนึ่งนะคะแล้วมีก็เช็คในเรื่องของการเปิดกล้องด้วยนะคะคนที่เปิดกล้องเนี่ยมีก็จะทำสัญลักษณ์ว่าเอ้ยนักเรียนเปิดกล้องเพราะว่าเผื่อมีรายงานในเรื่องการเปิดกล้องนะคะดังนั้นใครที่สะดวกเปิดกล้องนักเรียนกดจดกล้องด้วยนะคะก้วยเจ๋งค่ะมาครับค่ะแบบเปิดกล้องเรียบร้อยนะคะอามค่ะอามมาไหมเอ่ยฟ้าค่ะมาค่ะโอเคค่ะบวกหนึ่งมีนาเซนะคะแท้ค่ะไม่เห็นนะคะเข้าตั้งค่ะครับผมครับเปิดกล้องนะคะแอนค่ะมาค่ะค่ะโอเคบวกหนึ่งแอนด้วยนะคะหนังสือเนตค่ะเนตลูกมาค่ะอ๋อโอเคค่ะเนี่ยทำกับข้าวอยู่ไหมลูกเนี่ยเปิดกล้องนะคะพี่เช็คกล้องเปิดกล้องให้แล้วนะค่ะแอมาค่ะเมื่อกี้มันหลุดอ๋อแอมาโอเคค่ะลูกแพ้ค่ะแพ้โอเคโอเคเช็คให้แล้วนะคะมีใครที่มิดตอนนี้คนที่มิดยังไม่ได้เช็คนะคะจะมีวินวินเซฟตังเมแล้วก็อามนะคะคนอื่นเช็คชื่อให้เรียบร้อยหมดแล้วทีนี้เนทลูกเนทเดี๋ยววันนี้หมดชั่วโมงเอาเป็นช่วงเย็นก็ได้นะคะประมาณ6โมงเย็นเนททักไลน์หามิดหน่อยนะทีนี้เรามาเข้าเนื้อหาเรียนกันดีกว่าด้วยความที่เป็นชั่วโมงแรกของเทอมนี้เลยนะคะดังนั้นก็จะค่อนข้างให้ความสำคัญกับในเรื่องของการเช็คชื่อแล้วก็อธิบายตัวเนื้อหาเขาเรียกว่าอะไรนะคะสาระสำคัญของเนื้อหาวิชาให้นักเรียนทราบด้วยนะคะอันนี้จะเป็นหนังสือที่นักเรียนใช้ที่นักเรียนโชว์ขึ้นมาให้มิดดูเมื่อกี้นั่นแหละค่ะเป็นในเรื่องของเคมีเล่มที่6แล้วเล่มสุดท้ายของหลักสูตรเคมีของสสวทนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเคมีกับการแก้ปัญหาซึ่งถ้านักเรียนสังเกตนะคะจะเห็นว่าเล่มมันบางมากๆเลยนะคะมันเนื้อหามันน้อยมากๆแต่เราเรียนกัน1เทอมเลยกับเล่มนี้ถ้าเทียบกับเล่มที่แล้วเล่มที่แล้วหนามากเรียน1เทอมแต่เล่มเนี้ยบางสุดๆจะใช้1เทอมเหมือนกันนะคะโดยถ้าเราเปิดเข้าไปดูสารบัญด้านในอย่างเรียนเปิดตามมิดไปเลยนะคะสารบัญด้านในคนที่ไม่มีหนังสือนะเรียนดูในสไลด์ของมิดนะมิดทําขึ้นสไลด์ให้ด้วยจะเห็นว่ามันมีแค่บทเดียวเลยนะคะมีแค่บทเดียวสําหรับรายวิชาเคมีกับการแก้ปัญหาเนี่ยก็คือบทที่14เคมีกับการแก้ปัญหาก็จะมีเนื้อหาในเรื่องของบทนำการให้ความรู้การใช้ความรู้ทางเคมีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการบูรณาการต่างๆดูตามเลยนะคะเอาแป๊บนึงนะคะมีใส่เอฟเฟคเพลงเสียงให้ด้วยนะคะมาก็คือเนื้อหานักเรียนจะเห็นว่ามีเมื่อกี้ใครแอบร้องเพลงฝนพังตามเพลงนิดแอบเต้นหรือเปล่าก็คือรายวิชาเคมีนะคะมีแค่บทเดียวซึ่งถ้านักเรียนคิดว่ามันง่ายมันก็ง่ายถ้านักเรียนคิดว่ามันยากมันก็ยากที่นี่ไม่ถามใครคิดว่าเทียบกับเล่มที่แล้วนะเทียบกับเคมีหนึ่งนะเคมีเทอมที่หนึ่งกับเคมีเทอมนี้นักเรียนคิดว่าเทอมไหนน่าจะยากกว่ากันใครคิดว่าเป็นเทอมนี้กดเครื่องหมายยกมือขึ้นมากดแต่ยกมือขึ้นมาใครว่าเทอมนี้ยากกว่าดีดีคิดว่าเทอมนี้ยากกว่าแน่ๆคนอื่นคิดว่าเทอมนี้น่าจะง่ายใช่ไหมคะง่ายไหมคิดว่าง่ายหรือยากเทอมนี้บอกดีดีก่อนนะคะดีดีคิดว่ามันยากเพราะอะไรลูกสอบถามความคิดเห็นมันยากเพราะอะไรเอ่ยเทอมที่แล้วค่ะแล้วก็เรียนเป็นเรื่องๆไปแล้วก็จำแค่ตรงนั้นมาแต่อันนี้มันเหมือนต้องใช้ทั้งหมดเลยถูกต้องเลยค่ะดีดีเป็นแบบที่ดีดีพูดเลยก็คือเทอมนี้มันเป็นการรวมศาสตร์เคมีทั้งหมดตั้งแต่ม.4มาเลยยกมาทั้งหมดเลยม.4เทอม1ม.4เทอม2ม.5เทอม1ม.5เทอม2ม.6เทอม1รวมทุกอย่างมาอยู่ในเทอมนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องเหมือนเทอมที่ผ่านมาแต่จะเป็นเขาเรียกว่า
เขาเรียกว่าไม่ใช่คำว่าอะไรอ่ะบูรณาการเป็นการบูรณาการความรู้นะคะโดยเนื้อหาที่นักเรียนเรียนก็จะถ้านักเรียนเปิดเข้าไปด้านในนะคะก็จะมีตัวอย่างโครงการต่างๆเยอะมากให้เราดูนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการฝนหลวงโครงการต่างๆเพียบไปหมดเลยนะคะมันเป็นเรื่องของโครงงานนะคะโดยผลการเรียนรู้นะคะในหนังสือเรียนของนักเรียนไม่มีอย่างนี้มียกมาให้ดูสิ่งที่มีจะต้องสอนพวกเราเวลาที่มีสอนอะไรพวกเราไปหรือคุณครูต่างๆสอนพวกเราไปนะคะมันไม่ใช่อยากสอนอะไรก็สอนแต่ว่าเขามีผลการเรียนรู้ที่กำหนดมาว่าจะต้องสอนนักเรียนให้เป็นไปดังผลการเรียนรู้เหล่านี้นะอย่างเช่นตัวอย่างที่มิตรเอามาให้ดูตอนนี้ค่ะมีอยู่ทั้งหมด4ผลการเรียนรู้ด้วยกันสำหรับเล่มนี้นะคะเรื่องนี้เท่านี้อันแรกเลยนักเรียนจะต้องเมื่อเรียนจบแล้วนะคะนักเรียนจะต้องกำหนดปัญหาได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆได้โดยเอาความรู้ทางเคมีเข้ามาแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับอาชีพหรือว่าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนั้นจะต้องทำได้นะคะอย่างที่สองคือเวลาที่แก้ปัญหาแล้วนะคะจะต้องสามารถแสดงหลักฐานการบูรณาการได้แสดงหลักฐานในที่นี้นะคะการแสดงหลักฐานในที่นี้ก็คือเขาเรียกว่าการทำเล่มโครงการนะเริ่มเจาะลึกเข้าไปแล้วเริ่มยากแล้วใช่ไหมคะการแสดงหลักฐานในที่นี้คือนักเรียนจะต้องมีเล่มโครงงานให้มิตรด้วยดังนั้นถ้าใครที่ไม่ทำเล่มโครงงานอันนี้อยากจะเห็นว่าในเทอมที่แล้วอ่ะมันไม่เนื้อหาก็คือเรียนไปตามเรื่องแต่ละเรื่องทำงานสอบผ่านแต่ในเทอมนี้มันไม่ใช่แค่เรียนไปทั่วๆไปไม่ใช่ทำงานสอบผ่านแต่ว่าจะต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนออกมาอย่างเช่นรายงานเล่มโครงการต่างๆนะคะแต่ว่าไม่ต้องไปซีเรียสนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมิตรก็จะช่วยพวกเราอยู่ดีนะคะเมื่อเราทำเล่มโครงการเสร็จแล้วจะต้องมีการนำเสนอผลงานหรือว่าชิ้นงานหรือว่าโครงงานที่เราทำขึ้นมานะคะนำเสนอออกมาแล้วถ้ามีโอกาสนะคะอาจจะได้เข้าร่วมสัมมนาหรือว่าประชุมทางวิชาการประชุมต่างๆกับคล้ายๆการนึกถึงการไปแข่งประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะเนื้อหาจะเป็นประมาณนั้นนะคะนี่คือเนื้อหาหลักๆของวิชาเคมีม.6เทอมที่2นะคะก็คือพูดหลักๆเลยก็คือทำโครงงานประมาณนั้นนะคะทีนี้อันนี้ก็เป็นจุดประสงค์ที่มิตรบอกพวกเราคร่าวๆเมื่อกี้นี้ก็คือเอามาให้ดูเลยว่านอกจาก4หัวข้อเนี้ยค่ะ4หัวข้อผลการเรียนรู้ที่มิตรจะต้องสอนพวกเราแล้วยังต้องเจาะลึกเข้าไปอีกนะว่าในแต่ละผลการเรียนรู้เนี่ยมิตรจะต้องอธิบายอะไรพวกเราซึ่งในหนังสือเรียนของพวกเราไม่มีแต่อันเนี้ยมิตรเอามาให้พวกเราดูเพราะว่ามันเป็นคู่มือของมิตรของคุณครูที่จะต้องสอนให้นักเรียนได้นะคะก็คือนักเรียนจะได้รู้ว่าเอ้ยนักเรียนมีขอบเขตที่จะต้องรู้อะไรบ้างอย่างตัวแรกนักเรียนถ้านักเรียนระบุปัญหาเกี่ยวกับความรู้ทางเคมีได้เนี่ยมีให้คะแนนพวกเราแหละนักเรียนออกแบบการแก้ปัญหาได้อ่ะมีให้คะแนนพวกเราแหละนี่คือการเก็บคะแนนของมิตรนะคะผลการเรียนรู้ที่2เนี่ยนักเรียนทํารายงานได้เงี้ยมีให้คะแนนเก็บพวกเราแหละผลการเรียนรู้ที่3นักเรียนนําเสนอผลงานได้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก็อย่างเช่นการฉายโปรเจคเตอร์เค้าเรียกอะไรนะ PowerPoint อ่ะทํา PowerPoint มานําเสนองานของเรามีให้คะแนนพวกเราแหละและสุดท้ายถ้ามีโอกาสไปร่วมประชุมต่างๆไปนำเสนอผลงานไปแข่งขันนักเรียนก็จะได้คะแนนตรงนี้อีกอันนี้ก็คือ4ผลการเรียนรู้ที่นักเรียนจะต้องรู้โดยในห้องเรียนสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือนักเรียนจะต้องก่อนอื่นมิตรจะต้องปูความรู้ให้นักเรียนก่อนเพราะว่าเรื่องพวกนี้ค่ะทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์เคยเรียนมาไหมคะลูกเคยไหมมีคอนไหนใครเคยบ้างกดสัญลักษณ์ยกมือในซูมขึ้นมาเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใครบอกไม่เคยมีจะไล่ไปเรียนม.1 2 3ใหม่เคยมั้ยคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มี13ทักษะคุ้นๆมั้ยคุ้นๆบ้างมั้ยคะการสังเกตการวัดการคำนวณเคยมั้ยคะเคยได้ยินเรื่องพวกนี้มั้ยไหนใครเคยได้ยินที่มิตรพูดเมื่อกี้นี้กดสัญลักษณ์ยกมือมาให้มิตรหน่อยค่ะยกมือให้ดูหน่อยมันเป็นพื้นฐานมากเลยไหนใครไม่เคยได้ยินเรื่องเมื่อกี้นี้เลยยกมือขึ้นมาหน่อยค่ะไหนใครไม่เคยโอเคมีเช็คคนไม่เคยแล้วกันไหนใครไม่เคยกดสัญญาณยกมือในซูมขึ้นมามีจะได้ปูพื้นฐานให้ถ้าไม่เคยบอกไม่เคย
ไม่เป็นไรไม่ต้องอายหนูไม่รู้เลยมิ้นหนูไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้มาเลยเดี๋ยวมิ้นจะปูพื้นฐานให้ตั้งแต่ต้นมาเลยไหนใครไม่เคยเรียนเรื่องทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์วิธีการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการออกแบบต่างๆใครไม่เคยเลยยกมืออ่ะสรุปเคยหรือไม่เคยยังไงก่อนยังไงคะลูกเคยหรือไม่เคยดีดี้เคยเรียนไหมคะเคยเรียนบ้างไหมเคยใช่ไหมคะแพ้เคยเรียนไหมคะเคยเรียนเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทย์ไหมเอ่ยแพ้แอนเคยเรียนไหมเอ่ยไม่รู้ว่าเคยหรือไม่เคยลืมไปหมดแล้วค่ะหนูลืมไปหมดแล้วนะคะเราต้องระลึกชาติกันแล้วใช่ไหมมิพูดมิเจ้าพูดตรงนี้เลยว่ามิเชื่อว่าพวกเราต้องเคยแต่มันอาจจะนานมากแล้วจนเราหลงลืมไปหมดแล้วนะตอนนี้ในหัวเราอาจจะมีแต่หมู่ฟังก์ชันเอลคีนเอลเคนเอลไคอยู่ในหัวก็ได้นะคะอาจจะแบบหลงลืมไปหมดแล้วหรืออาจจะไม่มีเอลคีนเอลเคนเอลไคไปแล้วด้วยนะคะก็คือเรื่องพวกนี้มันเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องเคยเรียนมาจริงๆเป็นเนื้อหาที่เรียนตั้งแต่มา1 2 3 4 5 6เรียนหมดเลยทีนี้เราจะต้องรวมบูรณาการความรู้ตรงเนี้ยทั้งหมดนะคะตรงนี้นะเพื่อมาแก้ปัญหานี่คือหัวใจหลักของรายวิชานี้มาแก้ปัญหานําเสนอผลงานออกมาอาจจะเป็นชิ้นงานต่างๆอาจจะผลิตหุ่นยนต์ขึ้นมาได้อ่ะมีสมมุติไว้ก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วเมื่อเราได้หุ่นยนต์ขึ้นมาแล้วเราผลิตหุ่นยนต์ขึ้นมาได้แล้วเราก็นําเสนอผลงานว่าหุ่นยนต์ของเรามันดียังไงมันเจ๋งยังไงมันดีกว่าคนอื่นตรงไหนถ้าสมมติว่าเข้าตากรรมการโอ้ยยอดมากเลยเด็กคนนี้เก่งจังไปประชุมไปสัมมนาทางวิชาการไปอวดโรงเรียนอื่นเลยว่าเอ้ยเราผลิตหุ่นยนต์ได้นะเซนโยเซผลิตหุ่นยนต์ได้สมมตินะสมมติก่อนมโนไว้ก่อนนะคะก็คือประมาณนี้นะคะประมาณนี้ก็คือจะต้องอย่าไปปูความรู้ให้ก่อนจริงๆตรงนี้มันเป็นความรู้เดิมจริงๆมีต้องมาขั้นนี้ละมาพานักเรียนสร้างโครงงานละแต่ว่านักเรียนส่วนใหญ่น่าจะหลงลืมไปหมดแล้วนั้นเดี๋ยวมิ้นจะย้อนไปในเรื่องของการปูทักษะให้แล้วกันนะคะปูทักษะต่างๆให้ด้วยเพราะว่าถ้านักเรียนจะไปเรียนมีใครอยากเป็นวิศวะไหมคะวิศวะนักวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆคุณหมอแม้กระทั่งคุณหมอเนี่ยก็จะต้องมีทักษะพวกนี้อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในสายเลือดเลยก็คือมันเป็นทักษะกระบวนการที่จะต้องใช้ไปตลอดเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนะคะทีนี้เนื้อหาที่นักเรียนจะใช้เรียนนะคะจะสังเกตเห็นว่าบทนำก็คือวันนี้เราจะพูดถึงบทนำที่มีพูดถึงอยู่ตอนนี้ค่ะมันคือบทนำของเนื้อหาพวกนี้ให้นักเรียนรู้ขอบข่ายว่านักเรียนจะต้องเรียนอะไรบ้างต้องรู้อะไรบ้างนอกจากนี้ในบทนำนี้เดี๋ยวมิ้นจะฟื้นความรู้เดิมให้พวกเราด้วยนะคะจะใช้เวลา2ชั่วโมงในการเรียนด้วยกันนะคะแล้วก็ต่อมานะคะใช้ความรู้ทางเคมีในการแก้ปัญหา13 ชั่วโมงเนี้ยจะอยู่ในหนังสือเรียนของพวกเราทั้งนั้นเลยนะคะก็คือจะในเรื่องของโครงงานต่างๆดูตัวอย่างโครงงานการทำฝนเทียมของในหลวงอ่ะเปิดหนังสือตามไปได้เลยนะคะในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับช่องโหว่โซนอ่ะสเต็มต่างๆนะคะการศึกษาเรื่องสายไฟต่างๆก็คือทุกอย่างเลยมันจะเป็นในเรื่องของความรู้ทางเคมีในการแก้ปัญหาก็คือเอาตัวอย่างของรายวิชาเคมีที่เขาไปแก้ปัญหามาให้พวกเราดูว่าโดยนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเขาเอาวิชาเคมีไปใช้ยังไงบ้างและสังเกตตรงนี้นะคะการบูรณาการความรู้ในการแก้ปัญหาซึ่งเนื้อหาเนี่ยค่ะมิจะต้องสอนเราทั้งหมด30 ชั่วโมงเยอะไหมคะเยอะไหม30 ชั่วโมงตรงนี้ค่ะมันคือการให้นักเรียนทำโครงงานโครงการรายงานต่างๆนะคะซึ่งก่อนที่จะถึง30 ชั่วโมงตรงนี้นะคะเราจะมีเวลาเรียนปูพื้นฐานไปก่อนประมาณ15 ชั่วโมงซึ่ง15 ชั่วโมงนี้นักเรียนจะต้องเก็บความรู้ให้ได้มากที่สุดเพราะเมื่อนักเรียนไปทำเล่มโครงงานแล้วนักเรียนต้องดึงความรู้ออกมาใช้ค่อนข้างเยอะนะคะ30 ชั่วโมงพอเราทำเล่มโครงงานได้แล้วทุกคนทำเล่มโครงงานได้หมดแล้วเราจะนำเสนอผลงานของเราพรีเซนต์ว่าเฮ้ยแต่ละคนทำโครงงานเรื่องอะไรมามีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนน่าเอาไปประยุกต์ใช้ตรงไหนนะคะซึ่งนักเรียนรู้ไหมว่าโครงงานพวกนี้ถ้าเราต่อยอดได้ในระดับมหาลัยหรือว่าใครที่ขึ้นไประดับโตๆเวลานักเรียนไปเรียนมหาลัยนักเรียนยังต้องทำเขาไม่เรียกว่าโครงงานแหละถ้าระดับมหาลัยเรียกว่าวิจัยเรียกว่าเป็นวิจัยเดี๋ยววันหลังมิจะเอาวิจัยของมิจมาให้ดูเป็นเล่มหนามาก
นะคะเป็นวิจัยซึ่งวิจัยเนี่ยมันจะยากกว่าโครงงานเยอะเลยดังนั้นถ้าเราทำโครงงานไม่ได้นะคะในระดับมหาลัยหนูจะลำบากเมย์ก็เลยปูพื้นฐานให้ตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะเทอมนี้เดี๋ยวเราจะทำโครงงานกันนะคะเมื่อเราทำโครงงานได้แล้วเราผ่านประสบการณ์ตรงนี้ไปแล้วเวลาเราไปทำวิจัยมันจะไม่ยากเพราะว่าตอนที่เมย์เรียนมาแต่ตัวเมย์เองอ่ะเมย์ทำโครงงานตั้งแต่ม.5เลยนะโรงเรียนเมย์อ่ะให้ทำโครงงานตั้งแต่ม.5คือเมย์จะต้องรู้พื้นฐานพวกนี้ตั้งแต่ม.5แล้วเพราะเดี๋ยวพอม.6มันจะยากขึ้นแล้วไหนจะเรื่องการหาที่เรียนต่อต่างๆอีกใช่ไหมคะตอนนี้ไหนใครมีที่เรียนแล้วบ้างได้ที่เรียนหรือยังไปเรียนต่อที่ไหนกันถ้าเรื่องการเรียนต่อนะคะถ้าอยากปรึกษานักเรียนทักไลน์ส่วนตัวมิตรได้นะมาสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการเรียนมหาลัยหรืออะไรอย่างเงี้ยคุยกันได้เพราะว่าบางคนไม่เข้าใจนะบางคนที่แบบไม่มีพี่น้องที่เขาเคยเรียนมหาลัยเลยเราไม่รู้จะถามใครถูกต้องไหมคะคือถ้าสมมติว่าสนใจในรายวิชาเกี่ยวกับวิทย์เกี่ยวกับเคมีอะไรพวกเนี้ยทักมาคุยกันได้นะคะแต่ต้องนอกเหนือจากเวลาเรียนนะลองทักมาสอบถามได้เลยอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนเรื่องเนี้ยได้นักเรียนจะต้องเห็นไหมคะเห็นตรงนี้ไหมเอ่ยอ่านว่าอะไรคะตัวสีม่วงๆตรงนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยใครสัญลักษณ์ไม่เด้งมิจะไม่บวกคะแนนเพิ่มให้อ่านว่าอะไรคะตัวสีม่วงๆตรงนี้อ่านว่าความรู้ก่อนเรียนความรู้ก่อนเรียนความรู้ก่อนเรียนมีอะไรบ้างอ่านพร้อมๆกันใครสัญลักษณ์ไม่เด้งนะจะเปิดดูหนึ่งอะไรคะลูกวิธีการทางความวิทยาศาสตร์วิธีการทางวิทยาศาสตร์อันที่สองค่ะอะไรเอ่ยความรู้ก่อนเลยนี่นักเรียนจะต้องมีคนสอนใหม่ได้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โอเคคนที่สัญลักษณ์ใหม่ไม่ได้มิดก็ไม่เช็คคะแนนให้นะมิดก็เลื่อนดูอ่ะความรู้ก่อนเลยที่นักเรียนจะต้องมีคือหนึ่งวิธีการทางวิทยาศาสตร์และสองทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจริงๆหนูต้องมีมาก่อนแล้วก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้ทีนี้ถามแบบเปิดใจคุยกันเลยใครว่าตัวเองไม่ต้องอายนะใครที่มันรู้สึกว่าตัวเองยังไม่มีความรู้เดิมตรงเนี้ยตรงที่มีขึ้นนะคะทั้งวิธีการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใครรู้สึกว่าความรู้ก่อนเรียนความรู้เดิมของเราตรงเนี้ยมันไม่ใช่คำว่าไม่มีอาจจะมีแต่มันเลือนลางละกันโอเคอาจจะมีแต่มันเลือนลางมันน้อยมากๆเลยค่ะมิตรหนูไม่สามารถที่จะทำโครงงานได้นะตอนนี้ค่ะมิตรมันน้อยมากๆช่วยระลึกชาติให้หนูหน่อยไหมใครรู้สึกว่ามิตรควรจะระลึกชาติตรงนี้ให้พวกเราก่อนกดสัญลักษณ์ยกมือในซูมนั่นนะมิตรจะเช็คจับจำนวนเรามีทั้งหมด18คนถ้ายกมือมากกว่าครึ่งเดี๋ยวมิตรจะปูพื้นตรงนี้ให้นะคะมิตรเห็นนาเดียไม่ขอเช็คชื่อให้ด้วยนะคะไม่เช็คชื่อหรอกเช็คความร่วมมือนาเดียดีดีแอหลิวนะคะฟ้านะคะหงกี่คนแล้วถึงครึ่งไหมฟ้าหงจะขอดูจอใหญ่ดีกว่าแป๊บนึงนะโอเคใครที่รู้สึกว่ามีต้องปูพื้นฐานความรู้ตรงนี้ให้นะคะคนอื่นที่ไม่ได้ยกมือแปลว่ามีความรู้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวมิจะขออนุญาตสุ่มถามคนที่ไม่ได้ยกมือนะคะว่ารู้จริงหรือเปล่ากับความรู้ตรงนี้นะคะว่าไปต่อยอดได้ไหมส่วนคนที่ยกมือเนี่ยจะไม่ถามเพราะว่าถือว่าความรู้ก่อนเดียวเรายังไม่ค่อยมีเดี๋ยวจะปูให้นะคะมีแอนมีเสมา1 2 3 4 5 6 7คนอื่นมีความรู้เดิมตรงนี้ใช่ไหมคะขอถามพัสกรก้วยเจ๋งค่ะถามทุกคนเลยคนที่อยู่ในข้างล่างที่ไม่ได้ยกไว้เนี่ยครับผมก็เจ๋งมีความรู้เรื่องวิธีการทางวิทยาศาสตร์อยู่แล้วใช่ไหมคะลูกนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งพออธิบายขอบเขตให้มิตรฟังได้ไหมคะว่าเป็นประมาณไหนเนื้อหาเป็นประมาณไหนต้นน้ำเช็คแค่ตอนนี้ได้ไหมเอ่ยถ้าไม่ได้เปลี่ยนใจยกมือได้นะมิตรจะได้ไม่ต้องถามไม่ได้เปลี่ยนใจยกมือได้จีนครับประเจ็งไม่ยังไม่ได้ยังครับผมสับสนจีนมีความรู้เดิมเรื่องวิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไหมคะลูกไม่มีไหมคะพอมีอยู่ไหมเอ่ยพอมีไหมเหรอครูใช่ถ้าไม่มีจีนต้องยกมือนะเพราะเพื่อนๆที่เขาไม่มีเขาจะยกมือแล้วมีก็จะไม่ถามเพราะว่ามีถือว่ายังไม่รู้เดี๋ยวมีสอนให้แต่ถ้าคนที่ไม่ยกมือมิจะลองจิ้มใจยกมือผมขอยกมือดีกว่าครับแพ้ค่ะแพ้ลูก
แพรยังไม่ได้ยกมือแพรมีความรู้เดิมเกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์มั้ยคะลูกมีมั้ยคะพอจะบอกให้มีฟังได้มั้ยว่าขอบเขตมันประมาณไหนไม่ทราบค่ะไม่ทราบค่ะน้ำแพรต้องยกมือแล้วนะคะเพราะมีบอกว่าถ้าใครที่ไม่มีความรู้ก่อนเรียนตรงนี้ให้ยกมือไว้จะได้รู้ว่าความรู้เดิมเรายังไม่มีนะคะเนตลูกเหลือเนทคนเดียวแล้วนะคะที่ยังไม่ยกมือเนทมีความรู้เดิมตรงนี้ไหมเอ่ยส่วนใหญ่ก็คือความรู้เดิมค่ะเนทมีลืมหมดแล้วค่ะหนูลืมหมดแล้วนะเนทต้องยกมือนะโอเคที่พี่เช็คก็คือส่วนใหญ่นักเรียนน่าจะหลงลืมไปหมดแล้วแหละเกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาปูความรู้พื้นฐานตรงนี้ให้ก่อนที่จะให้นักเรียนได้ทำโครงงานเอามือลงได้ค่ะลูกโอเคมีเช็คทุกคนเลยแหละดูแล้วก็ทุกคนนะคะทีนี้ลูกถ้าอย่างนั้นนะคะเราจะมาปูพื้นฐานตรงนี้ให้แต่ก่อนที่เราจะปูพื้นฐานนะคะมีขอเช็คความรู้ก่อนเรียนของพวกเราก่อนนะคะในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะจะอยู่ในหน้าที่3ซึ่งวันนี้มีบอกก่อนว่ามีจะไม่สั่งการบ้านถ้านักเรียนให้ความร่วมมือทางการเรียนที่ดีมีจะไม่มีการบ้านเราจะมีการทำงานร่วมกันแค่หน้านี้หน้าเดียวนะคะในหนังสือเรียนของนักเรียนจะอยู่ในหน้าที่3นะคะมีทั้งหมด5ข้อเป็นความรู้ก่อนเรียนนะคะเป็นการเช็ค5ข้ออ่ะใครที่มีหนังสือเรียนนักเรียนลงมือทำเลยนะคะส่วนคนที่ไม่มีหนังสือเรียนเดี๋ยวถ้าหมดคาบแล้วช่วงเย็นหรืออะไรก็ตามนักเรียนไปทำแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มนะคะทีนี้ในการส่งงานเดี๋ยวมิจะสร้างอัลบั้มให้นะคะว่าอัลบั้มวันที่เท่านี้แล้วนักเรียนก็ถ่ายรูปหน้าเนี้ยของนักเรียนนะคะใส่ชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วส่งลงมาในอัลบั้มนะคะเพื่อมันจะง่ายต่อการตรวจงานของมิด้วยว่างานนี้ใครยังไม่ส่งใครส่งแล้วเพราะว่าถ้าสร้างมาเป็นชื่อทุกคนเนี่ยมิจะมิต้องเข้าไปดูในชื่อทุกคนเลยว่าใครยังไม่ส่งงานนี้ใครส่งงานนี้แล้วอะไรอย่างนี้นะคะนั่นเดี๋ยวเทอมนี้จะปรับใหม่เดี๋ยวจะสร้างเป็นอัลบั้มวันที่เท่านี้งานนี้ใครยังไม่ได้ส่งสะดวกในการตามงานของนักเรียนด้วยว่าอีงานนี้เรายังไม่ได้ส่งนะเราจะได้ทำมาส่งได้ถูกต้องนะคะมีทั้งหมด5ข้อมิให้เวลาในการทำนะคะมิให้เวลาในการทำง่ายๆเลยอ่านข้อความ5ข้อนี้แล้วบอกว่ามันถูกหรือมันผิดนะคะมันถูกหรือมันผิดแค่นั้นเองคนที่กดสัญลักษณ์ยกมือไว้นะคะนักเรียนเอาออกได้เลยนะคะเดี๋ยวมิจะเก็บคะแนน5ข้อนี้จะเก็บคะแนนได้5คนนะคะ5คนที่ตอบว่ามันถูกหรือมันผิดถ้านักเรียนตอบถูกต้องนะคะนักเรียนจะได้คะแนนนักเรียนเอาสัญลักษณ์มือลงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมีจะให้ยกมือตอบคำถามนะคะให้เวลาในการทำนะคะตอนนี้ชั่วโมงแรกจะเหลืออีก10นาทีนะคะเดี๋ยวน่าจะเรียนหน้านี้พอดีแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงที่2มีจะปูพื้นฐานในเรื่องวิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้พวกเรานะคะข้อที่1นะคะข้อที่1คนที่ไม่มีหนังสือเรียนนักเรียนดูในหน้าจอมิดก็ได้นะคะข้อที่1ถามบอกว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมีการใช้การทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานเป็นคํากล่าวที่ถูกต้องหรือว่าผิดนะคะให้เราคิดเอาไว้ในใจก่อนใครที่มีหนังสือเรียนนักเรียนฉีกเป็นหนังสือเรียนได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องส่งงานนี้ให้มิดด้วยข้อที่2ถามบอกว่าอย่างนี้มิดอยากให้คะแนนความร่วมมือทางการเรียนข้อที่2นักเรียนที่นักเรียนทั้งหมดเปิดไมค์กดสัญลักษณ์เปิดไมค์นะคะเดี๋ยวจะให้อ่านจบข้อตั้งแต่ข้อที่1เลยอ่านจบตั้งแต่ข้อที่1เลยนะคะใครที่สัญลักษณ์ไมค์ไม่เด้งมิดไม่บวกคะแนนนะคะมิดไม่บวกคะแนนแต่ถ้าใจร้ายกว่านั้นไม่เช็คการเข้าเรียนด้วยเพราะว่าให้ความร่วมมือทางการเรียนไม่ตอบนะคะแต่ว่ามิดว่าม.6 ทับ 1 น่ารักน่าจะให้ความร่วมมือทางการเรียนทุกคนแหละเปิดไมค์ไว้นะคะลูกพร้อมหรือยังข้อ1อ่านให้มิดฟังหน่อยค่ะวิธีการทางวิทยาศาสตร์เริ่มเลยว
วิธีการ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 โอเคค่ะเห็นไหมการเก็บคะแนนของมิกง่ายมากๆแค่คุณอ่านหนังสือออกคุณสามารถเก็บคะแนนวิชาเคมีได้แล้วนะคะก็คือเม็ดมีเช็คความร่วมมือด้วยว่าใครแอบหลับไปแล้วหรือเปล่าถ้าสัญลักษณ์ไม่ได้ไม่อาจจะหลับไปแล้วนะคะอ่ะข้อที่หนึ่งนักเรียนก็คิดเลยว่ามันถูกหรือมันผิดใครคิดว่าถูกอ่ะใครคิดว่าถูกใครคิดว่าข้อนี้ถูกต้องไอใช้คอมหรอยังไม่ใครเอ่ยใครคิดว่าข้อใครลืมปิดไมค์ปิดไมค์ให้มิดหน่อยลูกอ่านเสร็จแล้วปิดไมค์ได้เลยเสร็จแล้วปิดไมค์ได้เลยนะคะข้อหนึ่งใครคิดว่าข้อหนึ่งถูกต้องกดสัญญายกมือขึ้นมาค่ะขอเก็บคะแนนตรงนี้หน่อยมิดไลดูใครว่าข้อหนึ่งถูกต้องกดยกมือขึ้นมาค่ะใครคิดว่าผิดไม่ต้องยกนะแต่มีขยายเก็บอาจจะเห็นว่ามากกว่าครึ่งห้องตอนนี้ที่มิ้นเห็นยกนะคะมีแอหลิวมีหงมีฟ้ามีแอนมีโมเมมีกล้วยเจ๋งมีอามีเนตโอ้ส่วนใหญ่ทุกคนเลยเกือบจะทุกคนเลยที่กดยกมือนะคะก็คือแสดงว่าข้อหนึ่งมันทำไมคะลูกอ่ะคนที่กดยกมือเอาใครดีนะใครก็ได้นะคะคนที่ยกมือทุกคนจับถ้าข้อหนึ่งถูกต้องแล้วนักเรียนตอบถูกมิดบวกคะแนนให้คนละหนึ่งคะแนนแต่คนที่อธิบายให้มิดได้ด้วยมิดจะบวกให้สามคะแนนนะคะอธิบายให้มิดฟังหน่อยว่าข้อหนึ่งถูกต้องยังไงนะคะขอเหตุผลประกอบหน่อยใครก็ได้ตามความสมัครใจบวกสามคะแนนสำหรับคนที่ตอบอธิบายตามความเข้าใจเราเลยใครอยากอธิบายกดเปิดไมค์แล้วอธิบายได้เลยค่ะข้อที่หนึ่งถูกต้องเพราะอะไรได้มั้ยคะลูกคุณน่าจะยังคิดอยู่อ่ะทุกคนเอาสัญลักษณ์มือลงค่ะข้อที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะเดี๋ยวยังไม่เฉลยนะคะยังไม่เฉลยให้พวกเราทำไปก่อนเดี๋ยวมิ้นจะเฉลยในคาบหน้านะคะเดี๋ยวคาบหน้าจะเฉลยและจะสุ่มถามนะคะจะมีการสุ่มเลขที่แล้วถามเพื่อเฉลย5ข้อนี้ดังนั้นใครที่ไม่ทำแล้วคาบหน้าไปเจอเลขที่นักเรียนแล้วตอบไม่ได้จากบวกคะแนนนี้จะเอาคะแนนออกนะคะมาข้อที่ 1.2 ข้อที่ 1.2 กดเปิดไมค์ค่ะเตรียมอ่านโจทย์ข้อ2ค่ะข้อ2อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะผลการทดลองเชิญค่ะผลการทดลองทดลองกับสมมติฐานสมมติฐานโอเคค่ะผลการทดลองจะต้องสอดคล้องกับสมมติฐานข้อนี้ถูกหรือผิดเราพิจารณาดูว่าผลการทดลองเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับสมมติฐานทุกครั้งเลยไหมนะถ้าคิดว่าถูกก็ถูกถ้าคิดว่าผิดก็กากบาทนะคะใครคิดว่าถูกก็ใครเนี่ยใครคิดว่าถูกกดยกมือให้ดูหน่อยมีขอเช็คคร่าวๆหน่อยไหนใครว่าข้อนี้ถูกยกมือใครว่าผิดเอามือลงใครว่าผิดเอามือลงนะมีคนคิดว่าถูกประมาณ2คนนะคะ2คนแต่ส่วนใหญ่คิดว่าไอ้ข้อนี้มันน่าจะผิดนะมาข้อ 1.3 ข้อ 1.3 เปิดไมค์จ้าเปิดไมค์นะคะข้อ 1.3 อ่านโจทย์พร้อมๆกันค่ะการเขียนสมมติฐานการเขียนสมมติฐานด้วยลายมือและตัวและตามตารางให้ชัดเจนเจนโอเคค่ะบางคนไม่เห็นนะเพื่อนอ่านมาจะจบแล้วเราจบด้วยคำว่าเจนได้ยินแค่เจนคำเดียวเลยนี่หูดีนะพี่บอกก่อนบางคนบอกไม่ช่วยเพื่อนอ่านเลยสุดท้ายฉันรอเจนอย่างเดียวเลยพอเพื่อนอ่านจนสุดท้ายแล้วเจนแค่นั้นนะคะไม่เอานะไม่เอาแบบนั้นถ้าอ่านมาแค่เจนก็ให้แค่ครึ่งคะแนนไงส่วนคนที่อ่านครบหมดก็1คะแนนเต็มนะคะข้อที่3นักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีคำว่าตัวแปรต้นและตัวแปรต่างนะคะตัวแปรต้นและตัวแปรต่างเนี่ยมันเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเกี่ยวกับการทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งนักเรียนก็จะต้องรู้พื้นฐานว่าตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรต่างคืออะไรแล้วก็ไอ้คำว่าสมมติฐานต่างๆเนี่ยมันคืออะไรนะคะ
ถ้าเรายังไม่รู้เลยว่าสมมติฐานคืออะไรตัวแปรต้นตัวแปรตามคืออะไรแปลว่าเราไม่มีพื้นฐานแล้วนะคะดังนั้นในคาบหน้ามีจะต้องปูพื้นฐานตรงนี้ให้อ่ะอีกประมาณ3นาทีเดี๋ยวซูมจะตัดทีนี้มิสสอบถามพวกเราก่อนว่าถ้าซูมตัดไปแล้วนะคะเอาความประชาธิปไตยเนาะถ้าซูมตัดไปแล้วนักเรียนจะให้มิสสอนต่อเลยไหมหรือจะให้มิสเข้าตามเวลาของตารางเรียนเอาอย่างนี้ใครที่อยากให้เข้าตามใครอยากให้สอนต่อเลยเอาคนอยากใครที่อยากให้สอนต่อเลยนะคะกดยกมือค่ะกดยกมือมาค่ะมีเช็คจำนวนนะมีโมเม1นาเดีย2แอน3ดีดี้4แอลหลิว5ฟ้า6ซึ่ง6เสียงยังไม่ถึงครึ่งดังนั้นนะคะมีคนยกมือ6คนดังนั้นมิจะเข้าตามเวลานะคะเข้าตามเวลาแปลว่าสอนจบตรงนี้แล้วให้นักเรียนเบรกก่อนนะคะเบรกก่อนน่าจะ10นาที20นาทีนี้ไม่แน่ใจแล้วก็เข้ามาเจอกันตามเวลาคาบที่2นะคะตามเวลาเรียนของคาบที่2ให้นักเรียนไปพักดื่มน้ำเข้าห้องน้ำก่อนค่ะโอเคค่ะข้อที่ 1.4 นะคะเดี๋ยวมิดอ่านให้ 1.4 กับ 1.5 มันยาวเนาะสงสารอ่านให้แล้วกันนะคะข้อ 1.4 ถามบอกว่านิยามเชิงปฏิบัติการเนี่ยช่วยให้กำหนดวิธีและขอบเขตของการทดลองได้นะคะใครคิดว่าข้อนี้ถูกก็ติ๊กถูกเอาไว้ใครคิดว่าผิดก็กากบาทเอาไว้นะคะแล้วก็ข้อที่ 1.5 การเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรที่ต้องควบคุมให้คงที่ไม่มีผลต่อตัวแปรต่างทำความเข้าใจดีๆนะคะ5ข้อนี้นะคะระหว่างที่นักเรียนไปเบรกนะคะเบรกก่อนที่จะเรียนคาบที่2นะคะก็ทำ5ข้อนี้มาให้นิดนะคะแล้วเดี๋ยวคาบหน้าเราจะมาสุ่มเลขที่นะคะถ้าตอบได้บวกคะแนนแต่ถ้าตอบไม่ได้หักคะแนนนะคะจะไม่ได้ใจดีเหมือนเทอมหนึ่งที่แบบตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรลูกตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรลูกไม่แล้วนะเทอมสองเวอร์ชันโหดนิดนึงนะคะเพราะว่ามิดให้เวลาในการทำแล้วนะคะอ่ะซูมใกล้จะตัดแล้วนะคะซูมใกล้จะตัดพอดีดังนั้นมีเวลาเบรกประมาณ10นาที20นาทีเนี่ยนักเรียนไปหาข้อมูล5ข้อนี้ก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในคาบที่2นะคะสำหรับวันนี้คาบที่1ให้เราพักเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเราเจอกันคาบที่2นะบ๊ายบายสามารถทยอยออกได้เลยนะคะไปกินน้ำไปเข้าห้องน้ำเลย